ดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้ก็กลับมากับปอคอนี่คนเดิมนะคะไม่ต้องตกใจนะคะว่าทำไมปอใส่เสื้อตัวเดิมมาอัดหลายคลิปนะคะเพราะว่าปอเนี่ยฟิตค่ะทุกคนเอาละค่ะปอนะคะก็ได้รับคำถามมาค่ะว่านี่เลยอยากให้พี่ปอนะคะกำจัดไรบาลูโดยอาวุธอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่มีดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะใช้มีดนะคะกำจัดนางได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่านางเนี่ยมีวิชาป้องกันตัวเองนะคะทุกคนมาเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปดูว่ามีวิธีไหนบ้างนะคะที่เราสามารถกำจัดเจ้าไรบาลุได้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ไปเอาปลั๊กไฟประแจไขควงนะคะสำหรับวิธีแรกที่ปอจะมาลองทำนะคะก็คือไฟฟ้านะคะกำจัดนางค่ะมาดูว่าเราจะทำสำเร็จหรือเปล่านะจ๊ะเราต้องใช้หลายอย่างเลยค่ะแล้วเราก็ต้องใช้เวลาด้วยนะคะก็คือต้องรีบๆหน่อยนะคะนี่เลยเข้ามาเอาประแจที่อยู่ในห้องนี้นะจ๊ะแล้วก็ทำการเก็บไปได้เลยนะคะเอาเก็บยังไงอ่ะเออเดี๋ยวกดผิดไปกดถ่ายรูปทำไมเรียบร้อยค่ะเราได้ปลั๊กไฟประแจมาแล้วนะคะแล้วก็อ๋อใช่เราขาดอะไรนะไขควงค่ะฉันจะลืมไขควงไม่ได้นะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะฉันขอเอาปลั๊กไฟเนี่ยมาเสียบปักตรงนี้ก่อนนะคะกด E นะคะแล้วก็ทำการปิดประตูตรงนี้เลยค่ะแล้วเราก็หยิบประแจขึ้นมานะคะพร้อมกับไขให้น้ำรั่วค่ะทุกคนวิธีนี้นะคะปอเคยใช้เมื่อนานมาแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะยังใช้กับนางได้อยู่หรือเปล่านะขอให้ได้ด้วยเถอะแล้วก็เดี๋ยวปอจะมาลองทั้งสองวิธีเลยนะคะก็คือการวางยาด้วยค่ะทุกคนเออไปจ้ารีบลงไปข้างล่างดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวนางจะเดินลงมานะคะอยากจะรู้แล้วนะว่าไลบาลูเนี่ยจะหลงกลเราหรือเปล่านะคะอู้รู้สึกว่าตอนนี้นะคะเราเนี่ยทำให้ไฟฟ้านะคะมันเกิดกระแสรั่วค่ะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมายืนตรงนี้นะคะตายแน่นอนค่ะแล้วก็ให้เรานะคะขึ้นมาที่ข้างบนนะคะเพื่อมากดขนมให้นางกินค่ะวิธีนี้นะคะเราต้องลงทุนถึง2ดอลลาร์เลยนะคะเพื่อกดขนมให้นางค่ะเฮ้ยเสียดายเงินจริงๆเลยเนี่ยฉันว่านะ2ดอลลาร์เนี่ยเอาไปทำบุญยังดูมีค่ามากกว่าให้เธอกินขนมเลยแหละนี่ไลบาลูฉันเอาขนมมาให้เธอกินน่ะกินไหมจ๊ะเฮ้ยได้สิขอบคุณนะยันจังเอาล่ะกำลังกินขนมอย่างอร่อยเลยนะคะพอเธอกินเสร็จแล้วเนี่ยเธอก็อยากจะล้างปากล้างมือนะคะแล้วก็เดินมารอเลยค่ะตอนนี้แหละเฮ้ยเก๊กกึกกะไลบาลูมองเท่งแล้วเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าวิธีนี้นะคะเราจะสามารถสังหารเจ้าไลบาลูได้อย่างง่ายดายเลยนะคะนี่เพื่อนๆสามารถนะคะเอาไปเล่นตามได้เลยนะคะเผื่อว่าใครเนี่ยโอ้ยพี่หนูเนี่ยเล่นเกมนี้มานานแล้วไม่เคยหาวิธีกำจัดไลบาลูได้เลยนี่เลยค่ะวิธีนี้คือเหมาะที่สุดเลยนะคะ ไปค่ะเดี๋ยวปอจะไปลองวิธีต่อไปนะคะว่าจะได้ผลแบบนี้หรือเปล่านะคะสำหรับวิธีที่2ที่ปอจะมาใช้นะคะก็คือการวางยาเบื่อนะคะเอ๊ะยาเบื่อหรือว่ายาพิษวะปอว่านะเราควรที่จะวางยาพิษเลยนะคะใช่แล้วค่ะมาดูว่าเราจะสามารถทำได้หรือเปล่านะ
คือแต่ก่อนเนี่ยทำง่ายนะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็ยากค่ะแต่เราจะมาลองเสี่ยงดูนะคะนี่เลยค่ะอ้าวเดี๋ยวฉันไม่มีพอยต์หรอฮ่าฮ่าฮ่าไม่เป็นไรค่ะเราสามารถเสกพอยต์มาได้นะคะโอ้โหดูสิเห็นไหมเพิ่มมาตั้ง100พอยต์นะคะมาค่ะขอ1ควรค่ะอินโฟจังนี่คืออินโฟจังนะคะก็ทำการดรอปยามาให้เราแล้วนะคะผู้สนับสนุนรายใหญ่ของเรานะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะให้ยันจังนะคะเข้าเรียนค่ะแล้วก็รอตอนพักกลางวันนะคะเพราะว่าเราต้องการฉากที่ไรบาลุเนี่ยกำลังนั่งกินข้าวอยู่นะคะเรารีบไปกันดีกว่าค่ะอยากรู้แล้วนะว่าวิธีนี้จะยังใช้ได้ผลอยู่หรือเปล่านะคะ You can do thisนางโอซานาเนี่ยกำลังเอาข้าวกล่องนะคะไปให้ลุ่มพี่กินค่ะลุ่มพี่เนี่ยเขาไม่กินอาหารฝีมือเธอหรอกนะยะเพราะว่ามันเค็มน่ะรู้สึกว่าแถวนี้เนี่ยจะมีคนอยู่นะแล้วก็ในการวางยานะคะเราต้องอย่าให้ใครเห็นด้วยนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนเพราะว่าเราน่าจะมีวิธีไล่คนอื่นอยู่นะคะฉันจะรอเธออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวปอจะมาลองไล่สองคนนี้ดูนะคะว่าเราจะสามารถไล่ได้หรือเปล่านะคะไล่ไปสิออกไปเฮ้ยไล่ได้ด้วยอ่ะฮ่าฮ่าเฮ้อแล้วเราก็ใช้อำนาจมืดนะคะด้วยการไล่คนอื่นออกไปจากบริเวณนี้นะคะแล้วเราสิไลบาลูฉันรอเธออยู่นะจ๊ะนี่เธอสองคนเนี่ยช่วยออกไปจากตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าฉันต้องการที่จะทำธุระแป๊บนึงน่ะเฮ้ยตอนนี้แหละใส่ยาได้เลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยมันได้ผลน่ะเดี๋ยวนะทำไมมีมีดมาวางอยู่ตรงนี้ล่ะคะทุกคนนี่มันโรงเรียนอะไรนี่เธอรีบกินข้าวสิข้าวมื้อนี้เนี่ยจะเป็นมื้อที่อร่อยที่สุดในโลกเลยล่ะนี่ฉันอะนะก็เพิ่งจะรู้นะว่าเธอเนี่ยก็เป็นคนขี้เผือกเหมือนกันดูดางสิแอบฟังเพื่อนนะคะคุยกับผู้ชายค่ะอุ๊ยมาดูกันมาดูกันอร่อยมั้ยจ๊ะกินเยอะๆนะไลบารูกินให้หมดด้วยล่ะเฮ้เฮ้เอาแล้วเอาแล้วอาการกำเริบแล้วค่ะเฮ้โอซานาอ้าวเดี๋ยวโอซานาคือยืนดูเพื่อนแล้วก็นั่งกินข้าวต่อนะคะวิตายแล้วตอนนี้คือไลบาลูมองเท่งแล้วค่ะโอซานาตอนนี้เพื่อนละอะนางแบบว่าทำท่าโบกมือให้ทักทายเราด้วยนะคะนี่ฉันไปเป็นเพื่อนกับเธอตั้งแต่เมื่อไหร่ยะหล่อนดูเหมือนว่าวิธีการวางยาไลบาลูนะคะก็ยังคงใช้ได้อยู่นะคะทุกคนแต่ว่าเราจะต้องไล่คนที่อยู่บริเวณนี้นะคะออกไปให้หมดค่ะถึงจะใส่ยาลงไปในอาหารได้นะคะจนกระทั่งป่านนี้นะคะนางโอซาดาเนี่ยมันยังไม่เห็นเพื่อนตัวเองนอนอยู่เลยนะเนี่ยถามจริงอยู่แค่ปลายจมูกเนี่ยแกก็ไม่เห็นหรอว่าเพื่อนแกนอนม่องแท่งงูเนี่ยเฮ้อโอซานะถามจริงเอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการมาเล่นตามคำขอนะคะคือแบบถือว่าเป็นภารกิจที่สำเร็จนะคะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้ของมีคมเลยนะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าอยากให้ปอมาทำอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน